何か、今回、タイ代表の活動に対して、マダムファン、そして教会の皆様、本当にありがとうございます。ก่อนอื่นครับขอขอบคุณคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับワールドカップ予選、アウェー中国戦、シンガポール、ホームのシンガポール戦に向けての、メンバー27名を発表したいと思います。ครับจากนี้ไปเราจะประกาศรายชื่อที่เราต้องไปเยือนจีนแล้วก็มาเล่นในบ้านกับสิงคโปร์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะประกาศรายชื่อแทนโค้ชอิชิเลยครับโดยเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนนะครับปฏิวัติคำไหมสลานนท์อนุอินทร์สมพรยศต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับธีรธรบุญมาทันศาสลักษณ์ไหประโคนธนบูรณ์เกษารัตน์สุพนันท์บุรีรัตน์เสริมศักดิ์อักขีกฤษดากาแมนสันติภาพจันง่อมสุพรรณทองสงเอเลียสดอเลาะต่อไปเป็นตำแหน่งกองกลางชนาธิปสงกสินสารัตอยู่เย็นวิรเทพป้อมพันธ์สุภโชคสารชาติบดินทร์ผาลาอิรฟานดอเลาะอนันต์ยอดสังวาลอัครพงษ์พุ่มวิเศษพีระดลฉ่ำรัศมีเจริญศักดิ์วงกรต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับธีรศิลป์แดงดาสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาธีรศักดิ์เผยพิมายและสุดท้ายปรเมศวร์อาจวิไลทั้งหมดเป็นรายชื่อ27คนนะครับในการไปเยือนจีนแล้วก็เล่นกับสิงคโปร์นะครับค่ะขอขอบคุณพี่จ่ายและโค้ชเป็นอย่างสูงค่ะเราก็ได้เห็นชมหน้าทั้ง27ขุนพลช้างศึกตามที่ปรากฏรายชื่อบนหน้าจอตอนนี้นะคะแต่นอกจากเรื่องในสนามที่สำคัญแล้วค่ะปัจจัยนอกสนามก็เป็นสิ่งที่มาดามแป้งนายกสมาคมให้ความสำคัญมากที่สุดเช่นกันค่ะและนี่ก็คือแผนการเตรียมทีมของทีมชาติไทยในครั้งนี้ค่ะวันที่29พฤษภาคมทีมชาติไทยเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในวันเดียวกันค่ะสุพนัทเหมือนตากองหน้าจาก OH Leuven เดินทางถึงประเทศไทยวันที่1มิถุนายนเอลิสดอลล์จากบาหลียูไนเต็ดเดินทางถึงประเทศไทยวันที่2มิถุนายนทีมชาติไทยเดินทางสู่เมืองเซินหยางประเทศจีนวันที่3มิถุนายนสุภโชคสารชาติจากคอนซาโดเลซัปโปโรเดินทางสมทบที่ประเทศจีนวันที่6มิถุนายนทีมชาติไทยแข่งขันกับทีมชาติจีนในเวลา 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันที่7มิถุนายนทีมชาติไทยเดินทางกลับประเทศไทยค่ะสำหรับการเดินทางในทริปนี้ของทีมชาติไทยได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางทั้งไปและกลับแบบเช่าเหมาลำจาก TOA ค่ะขอขอบพระคุณ TOA เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยค่ะและหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะกลับมาเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 นาทีค่ะและนี่ก็คือแผนการเตรียมทีมทั้งหมดของทีมชาติไทยค่ะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตคัดคำถามที่น่าสนใจจากสื่อมวลชนเพื่อสอบถามโค้ชกันแบบสดๆนะคะ
การเลือกผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูในครั้งนี้ค่ะทำไมถึงเลือกสมพรยศเข้ามาเป็นหน้าใหม่ซึ่งหลายๆกระแสมองว่ากวินธรรมสัจจานันท์กำลังทำผลงานได้ดีค่ะรวมถึงคนอื่นๆก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันค่ะキーパーに関しては、もう同じスタッフの、サウルコーチと共に、あと他のスタッフと共に、選考しました。カウィン選手に対関しては、経験のある選手だと思ってますけども、他の、選手も今回選んだ選手も、やはり長い間、試合視察に行き、パフォーマンスを見ながら、またはそれだけではなくて、やはりタイ代表がこれからも発展していくために、ということもいろんな要素を考えながら、今回選ばせてもらいました。こう、ถึงพูดถึงการเลือกสมพรยศเข้ามาตรงนี้ครับจะก็มีการเลือกโดยทางโค้ชประตูอย่างซาโลและทีมงานทุกท่านนะครับส่วนเหตุผลที่การวิธีการเรียกผู้เล่นในการเข้าแคมป์ครั้งนี้อย่างปวินกวินก็แล้วแต่หรือว่าผู้เล่นอื่นแน่นอนมีประสบการณ์สูงในการเล่นแต่วิธีการเลือกในการเข้าแคมป์ในครั้งนี้เรามองถึงอนาคตในการทำทีมในอนาคตนั้นข้างหน้าด้วยนะครับถึงจะมีการเลือกในการผู้เล่นในการในตามตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ได้รวมถึงเฉพาะประตูอย่างเดียวนะครับผมขอบคุณค่ะคำถามที่สองค่ะอยากให้โค้ชอิชิอิพูดถึงนักเตะอย่างอนันต์ยอดสังวาลค่ะในการที่โค้ชเลือกมาติดทีมชาติชุดนี้เพราะอะไรและจุดไหนที่ทำให้ตัดสินใจเลือกค่ะまあ選手の特徴に関してはコメント控えさせてもらいたいと思います。まあそれを言うことによって我々のストロングのところっていうのをこう見せてしまうようなものなのでコメントは控えさせてもらいますけども、まあ、今回、選手選考において、まあ、彼だけではなくてやはり、長い間、私が、クラブの監督をやった時のパフォーマンスであったり、まあ、あと今回何試合も試合視察に行った時のパフォーマンスを見て、判断してます。でその中でまあ、個人の能力もそうですけども、チームとして勝利のために戦える選手っていうのを今回、この27名、選んだので、まあ、そういう意図で、まあ、今回の選手は選んだということを理解していただきたいなというふうに思っています。ก็ถ้าพูดถึงการจุดไหนในการเลือกนักเตะเข้ามาไม่ใช่เพราะตัวอนันต์ยอดสังวาลคนเดียวนะครับเราพูดโดยรวมถึงตอนที่ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้อย่างเดียวนะโค้ชก็มองว่าตั้งแต่โค้ชทำหน้าที่โค้ชเหมือนกันมีการเฝ้ามองนักเตะแต่ละคนมาตลอดเวลานะครับด้วยเราจะเลือกนักเตะที่ว่าเขามีการทำงานหนักเพื่อทีมด้วยและการทำงานในการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเป็นการจุดหลักในการเลือกนักเตะในการเข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ครับขอบคุณค่ะคำถามต่อมาค่ะคำถามที่สามขอถามถึงผู้เล่นในสองตำแหน่งค่ะพีระดลและสันติภาพทั้งคู่ต่างก็ไม่ค่อยได้เล่นลงเล่นให้กับสโมสรค่ะจุดนี้ทำไมโค้ชอิชิอิถึงยังมั่นใจและเลือกเข้ามาติดทีมในชุดนี้ค่ะはい私が代表監督になって、まあ、最初に、呼んだメンバー、でその中、それを中心に、まあ、今回も何名かを入れ替わる形で、集めさせてもらいました。まあ、なんでかというとこの短期間で、まあ、チーム力をアップするってことはなかなか、できないので、そういう点で、まあ、僕と一緒にやった、経験の多い選手、あとは、私が監督になった、タイ代表の監督になった後、呼んだ選手っていうのを中心に選ばせてもらってるので、まあ、そういう意味で試合に出てる出てないとかというところは別に彼らの能力を知ってるって意味で2人は選びました。ก็ตั้งแต่โค้ชเข้ามาทำทีมชาติหรือก่อนที่เขาทีมชาติโค้ชก็จะพยายามคิดถึงเรื่องการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะครับเพราะนั้นการเรียกนักเตะเข้ามาครั้งนี้ก็มองจากประสบการณ์และทีมเวิร์กและจากการที่โค้ชเริ่มเข้ามาตั้งทำงานทีมชาติเป็นต้นมาเนี่ยเราก็มองว่าผู้เล่นทั้งสองคนจะมาเราจะมาคิดไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าได้ลงเล่นในเกมบางขันมากหรือน้อยนะครับก็มองว่าเราไม่มีเวลาอย่างด้วยแล้วก็ต้องการความเป็นทีมเวิร์กจากที่ร่วมมาในโค้ชมาก่อนหน้านี้ในแคมป์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ขอบคุณค่ะคำถามต่อมาครั้งนี้มีชื่อของธนบูรณ์และกฤษดาซึ่งถูกมองว่าเล่นได้ดีในตำแหน่งกองกลางมากกว่าแต่ยังคงไม่มีชื่อของโจนาธานเข็มดีที่เป็นกองหลังธรรมชาติและมีชื่อเป็น50คนสุดท้ายค่ะเรตธนบูรณ์に関してはまああの複数のポジションができるっていうことですね。まあセンターバックもできるし、中盤の選手もできるっていうところ。であと、ラチャブリの、彼に関しては、まああの、本当に多くの試合を、見させていただいて、まあ我々の中でも、ある程度の評価は、当然あのしていますし、まあ今回、57名のメンバーリストには入っている選手なので、まあ、今回は、僕が監督になってから、あまりメンバーを変えて選手をこう選びたくなかったということもありますし、あとは、チームの構成ですね。どういう選手を組み合わせたらパフォーマンスが出せるかっていうところも考えながら選手を選んだので、まあそういう意味で、まあ、今回この27名から57名から選んだ中の27名の中には入んなかったっていうことですね。โค้ชก็ไปดูพูดถึงทั้ง2คนระหว่างธนบูรณ์กับกฤษฎาตาแมนก่อนนะครับทั้ง2ตำแหน่งทั้ง2คนเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งรวมทั้งกองกลางด้วยและกองหลังด้วยนะครับพูดถึงโจนาธานเข็มดีแน่นอนเขามีชื่อใน50คนสุดท้ายแต่โค้ชเนี่ยมาจากดิวเกมในการเล่นของเขามาหลายๆเกมนะครับก็แน่นอนจากโค้ชได้เริ่มการทำงานทีมชาติเนี่ยก็ไม่น่าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในช่วงนี้มากจนเกินไปนะครับแน่นอนครับโค้ชต้องการมองถึงจุดหลักในการผู้เล่นเข้ามาแล้วเราสามารถร่วมงานและทำงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีดังนั้นเป็นจุดใหญ่ในการเลือกผู้เล่นเข้ามาเพราะนั้นแน่นอนมันวิธีการเลือกในการเล่นเลือกผู้เล่นในการเข้ามาทำงานร่วมกันในครั้งนี้ครับค่ะและคำถามสุดท้ายค่ะถามถึงการขาดหายไปของนิโคลัสมิเกลสันในตำแหน่งแบ็คขวาค่ะซึ่งโค้ชมีแผนที่จะแก้ไขในจุดนี้อย่างไรและอยากให้โค้ชพูดถึง2นักเตะหน้าใหม่ในแผงมิดฟิลด์อย่างอิราฟานดอเลาะและอัครพงษ์พุ่มวิเศษค่ะそのためのメンバーを呼んでるので、はい、今いる、まあ、この選んだメンバーの中で、しっかり結果を出せると思って選びました。ก็แน่นอนครับการขาดหายไปของนิโคลัสเนี่ยโค้ชก็เรียกนักเตะที่จะมาทดแทนได้เพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับあとさいごにパンに関してはパンと66番のはい、まあ、パンに関しては、ブリアムの時に一緒にやっていたメンバーで、まあ、能力を知っているので、まあ、今回は、選ばせてもらいました。ก็พูดถึงอิราฟานดอลล็อกก่อนนะครับก็เคยร่วมงานกับโค้ชที่บุรีรัมย์มาแล้วก็เรื่องความสามารถเฉพาะและความมุ่งมั่นตั้งใจทุกน้องก็มีการมันมีตรงนี้นะสำหรับโค้ชจากการเลือกครั้งนี้เข้ามานะครับก็อัครพงษ์ผู้พิเศษก็เช่นกันครับมองจากความสามารถและการทำงานความมุ่งมั่นตั้งใจขอน้องสมคสองคนที่ทำให้โค้ชเห็นในการเลือกในการเข้าร่วมการทำนี้ครับค่ะขอบพระคุณโค้ชและพี่จ่ายเป็นอย่างสูงค่ะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อ